ผงน้ำปลาร้าต้มก่อยใช่ไหมก็คือต้องบอกว่าอ่ะมีการนี้ก็จำได้วันนี้มาอะไรน้ำปลาร้าเลยน้ำปลาร้าน้ำปลาน้ำปลาร้าตาส้มปล่อยอร่อยไหมอร่อยจริงๆต้องบอกว่าก่อนเนี่ยคือตัวผมเนี่ยคือปกติอยู่แล้วเราอยู่ที่นี่เราก็ได้กินน้ำปลาร้าอยู่แล้วกับส้มตำปูปลาร้าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังต้องบอกว่ามีหลายยี่ห้อมีหลายรสชาติออกมาให้เราได้แบบลองชิมกันเยอะมากนะครับของพี่เปิ้ลก็เป็นน้ำปลาร้าอันนึงที่อร่อยมากๆเลยรสชาติเป็นอะไรที่กินง่ายด้วยมือตำของทำมีเป็นไงเผ็ดมากครับผมแต่ว่าก็คือยูเมก sorry กินเองยังเผ็ดเองยูเผ็ดเยอะ yeah if น้ำปลาซอส don't have ไม่อร่อยจริงๆ only เผ็ดคือถ้าไม่มีน้ำปลาเนี่ยไม่อร่อยเลยยังคือได้แบบน้ำปลาเฮลยูเย่เลยอร่อยก็คือต้องบอกว่าน้ำปลาเนี่ยมีส่วนช่วยที่ทำให้ส้มตำหรือว่าไม่ว่าจะเป็นยำหรืออะไรมันอร่อยขึ้นได้มากๆเลยครับเป็นส่วนช่วยมาจากตัวน้ำปลานี่เลยนะฮะก็คือว่าเหมือนผมเนี่ยตำส้มตำไม่เก่งอะไรแต่ว่าถ้าได้น้ำปลาที่อร่อยมาเนี่ยมันก็คือทำให้คนกินได้อร่อยได้เลยมีไม่กินตามินเคยชิมน้ำปลามาก่อนนั่นเองก่อนที่จะมากินไหมจำเป็นกินThailand first time ก็คือตั้งแต่มาไทยครั้งที่แล้วก็เคยได้ลองด้วยแต่ต้องบอกว่า first time in Thailand you eatต้มตำไม่อร่อยคือ before yes, นะครับ I don't know why my now ตอนแรกนะพี่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยคือ now เนี่ยคือแบบถามแบบวันนี้มีส้มตำไหมและคือตำไทยไม่กินเลยนะต้องส้มตำปลาเข้าใจไหมคำว่าจบจบไหมไม่เคยบอกเรื่องจบคือ don't you จบ only hand ไม่จบส้มตำส้มตำโอ้ถึงไม่เคยกินไม่ถึงไม่เคยต้องบอกว่าอึ่งผมว่าครั้งที่2เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาไม่เคยกินอึ่งมาก่อนเลยคือพวกแนวแบบว่ากบหรือตัวอึ่งเนี่ยไม่เคยกินมาแล้วเขาเคยเห็นตัวปลามั้ยตัวปลาหรอปลาที่มันไม่ใช่น่ะผมก็ยังไม่เคยให้ดูเหมือนกันนะพี่แต่ว่าเขาน่าจะเข้าใจอยู่เพราะว่าเขาก็บอกว่าโคเรียเนี่ยมันก็มีอาหารที่คล้ายๆอยู่แต่ว่าเป็นใช้อย่างอื่นมันอาจจะหน้าตาไม่ได้คล้ายไม่ได้เหมือนกันมากอะไรเงี้ยด้วยการปรุงรสอะไรมันก็ต่างกันด้วยแต่ว่าของดองเราเรียกมันเป็นเหมือนของหมักของดองเหมือนกันนะเนาะมันก็แค่ว่าอาจจะเป็นอะไรนะวัตถุดิบเดือดมากกว่าอะไรก็ความที่มาอยู่เมืองไทยเกือบครึ่งปีพอฟ้าจะครบอีกเขาได้กินอาหารไทยแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างแบบหรือมีสิ่งที่อยากลองแค่มุมจริงของมันนี่ก็จะซื้อแบบมันจะเสิร์ฟแล้วไทยเล่นฟุตช็อปเข้มข้นเข้มข้นซอส very many ถ้าอินไทยเล่น people ช็อปซอส butComing people might talk sauce too much but now sauce too much จริงๆมันประมาณอธิบายก่อนแต่ก่อนเนี่ยบอกว่า in Thailand เนี่ยเหมือนแบบว่า first time ทำ Thailand หรือผมอ่ะเอาอาหารอะไรที่แบบว่าเป็น first time ก็กินอ่ะไม่ชอบเพราะว่าซอสสื่อเยอะคือซอสก็คือประมาณว่าซอสสื่อซอสปรุงรสเหมือนซอสปรุงรสเยอะเขาจะไม่จิ้มเลยนะเขาจะกินแบบข้าวๆอะไรเงี้ยแต่ผมมันจะจิ้มกินเยอะมาก Charlie Way we like ซอสสื่อันนี้ก็จะแบบช่วงแรกก็จะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าคือตอนหลังเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันตอนหลังก็คือเป็นการ์มินแบบการ์มินตอนหลังก็คือชอบมากคือกลายเป็นว่าก็เหมือนเรากินนูโดะบิฟอร์แบบดอนมิกเลยดอนแบบดอนปรุงทุกอย่างเลยแต่ว่าตอนนี้คือใส่พริกเยอะมากสไปซี่แบบเยอะมากอะไรเงี้ยดอนเนี่ย원래ซอสเลยไม่먹거든요한국에서도막소스를많이먹는편이아닌데샐러드에서도소스없이먹어요아싱거운걸좋아하는데찰리가예전에그런말한적있어요뭐지조금지나면너는소스를먹게될거야좋아하게될거야근데아니아니야이랬는데진짜지금찰리보다더좋아하고หมายถึงว่าตอนที่อยู่เกาหลีเขาปกติจะไม่กินอาหารที่ใส่ซอสแม้กระทั่งสลัดเนี่ยเขาก็ไม่ใส่ซอสค่ะไม่กินแต่ผักใช่แต่ว่าพอตอนมาอยู่ที่ไทยได้ตอนเจอชาลีอะค่ะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างการมีเนี่ยจะชอบกินอาหารที่มีซอสจะชอบการกินซอสชอบจีนชอบจีนใช่ตอนนั้นการมีก็บอกว่าไม่เป็นไปไม่ได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้ก็คือเหมือนชอบซอสมากกว่าชาลีตอนนี้คือก็คือชอบมากกว่าใช่ไม่ใช่คือมันเป็นการที่แบบคือผมอะบอกเขาก่อนเลยว่าคือตอนแรกเขามาไทยปุ๊บแล้วเขาบอกว่าไม่ใส่เลยก๋วยเตี๋ยวไม่ปรุงไม่ใส่แม้แต่พริกไม่ใส่เลยผมก็บอกว่าเดี๋ยวดูนะแป๊บนึงคุณจะปรับตัวแล้วก็จะชอบมากๆกลายเป็นตอนหลังก็คือผมกินผมต้องเบรกเขาก่อนเพราะใส่พริกเยอะมากคือใส่ให้เราอ่ะนึกว่าเราจะชอบใส่ให้เราแต่จริงๆเราแบบไม่ได้ชอบหมดแล้วคือตอนหลังเขาแบบกินเยอะกว่าเราเริ่มแบบว่าชอบการปรุงรสชอบอะไรที่แบบมันซอสสื่อเยอะแล้วตอนนั้นอย่างเวลากินเยอะๆนี้กลัวน้ำหนักขึ้นไหมผมเนี่ยผ่านจุดกลัวมาแล้วเพราะผมกินเยอะมากอ่านะครับว่าอันนี้คือไม่เปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นเลยหรอผม20โลพี่
เดือนครึ่ง20โลตอนเนี้ยใช่จิ๊กก็บอกจงเดจีนอ่ะนั่นแต่คือยังบอกจิ๊กชาลีชาลีคือยังบอกว่าน้องมือจะคือชีวิตคนชั่วเลยไม่เคยจะบอกจงใช่จิ๊กก็บอกจงแต่สามแรกๆน่าจะแน่ก็บอกจะอยู่ที่โซ่จุดจิ๊กอยู่จะไปด้วยอ่ะคุณเดจิ๊กคือตอนนั้นมายนัสเลยว่าแบบนี้ไม่ได้กังวลเรื่องแบบน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีรักษามีเทนมาระวังแล้วอย่างนี้ครับรู้จักกับเขาน้ำหนักขึ้นมา20มันทำไมมันยังไงอร่อย ตี3ก็กินตี5ก็กินเมื่อวานตี5กินคือต้องบอกว่าเวลาเหมือนเข้ามาไทยเราและทีมงานก็พยายามแบบว่าคือเหมือนคนเพิ่งมาต่างประเทศอ่ะเหมือนว่าจะได้แบบต้องทดลองกินหลายๆอย่างเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วชอบอะไรเงี้ยแต่นี่อาจจะทดลองเยอะไปหน่อยผมก็เลยต้องเป็นคนที่แบบว่าเวลาเหลืออะไรพวกเนี้ยผมจะชอบกินเพราะแบบมันอร่อยเราได้กินอะไรหลายๆอย่างเงี้ยมันก็เลยดีขึ้นไวมากผมกลายเป็นกินจากที่แบบว่าก่อนมาหนัก50นี่ตอนนี้มัน70กว่าใช่ถ้าสังเกตและถ้าไปแบบหน้าตอนแรกๆที่สัมภาษณ์ก่อนมาหน้าตอบเป็นเส้นๆเลยตอนนี้ก็คือเต็มอิ่มนะครับผมแล้วไงเขาชอบแบบไหนเขาชอบแบบหน้าตอบเขาชอบแบบนี้ครับผมอันนี้ใช่เขาชอบแบบนี้พี่ตอนนี้ people ตอนนี้ love Charlie everyday love but Charlie want to slim before first time took diet because Charlie very slim but I don't like slim I like yes ชอบแบบว่าจ้างชอบ yeah 약간듬직하고แล้วก็체격이좀있는사람을좋아해요ก็คือมีน้ำมีนวลแล้วก็เหมือนแบบมีกล้ามนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ซิกแพคเขาอยู่มั้ยไม่เหลืออะไรครับคือไม่เหลืออ่ะไม่มีไม่มี but น่ารักจริงๆน่ารักเออ저는근육많은사람을안좋아해서คือไม่ได้ชอบแบบที่เยอะขนาดนั้นแล้วเป็นยังไงบ้างความรักมันทำให้เราเปลี่ยนไปหรือว่าไงบิ๊กแพคที่เราต้องการโชว์ตลอดเวลาโชว์ไม่ได้แล้วครับผมไม่เหลือแล้วครับตอนนี้เป็นรวมกันเป็นก้อนเดียวแล้วนะฮะก็พยายามเดี๋ยวก็คงต้องเริ่มกลับออกกำลังกายบ้างหรือว่าแบบกินให้มันน้อยลงก็ต้องบอกว่าผมกินเยอะมากจริงกินตอนนี้คือกินทั้งวันจริงๆครับทั้งวันทั้งคืนกินจนตีห้าก็ยังหาของกินอยู่ตอนนี้ครับถ้าแน่ใจแต่แม้ปกติเมื่อก่อนแม่กินกลางคืนแต่ไหนก็ไม่ได้อ้วนขนาดนี้ไม่แปลกใจเพราะว่าวันนึงผมกินอ่ะ7-8 กิโลอ่ะพี่ต่างกันถ้าเรามาชั่งตั้ง10จาน10มื้อต่อวันขนมมันเยอะกว่ามากสมมุติแต่ก่อนเรากินวันนึงเต็มที่3มื้อแล้วก็มีอาจจะกินแบบ2จาน3จานแต่ว่าตอนนี้มันคือเป็นมื้อนึง 6-7 จานมันแบบมันเยอะมากเพราะเขามาทำเลยทำให้เรา enjoy eating ขนาดนั้นที่แบบทั้งผมทั้งทีมอ่ะคือทีมงานผมก็แบบบวกขึ้นขยายเลยเหรอใช่เพราะว่ากินกันเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังก็พยายามแบบกินให้มันน้อยลงเพราะว่าต้องบอกว่ายังไงอยู่ที่เนี่ยการที่ว่าผอมรูปร่างที่ดีเนี่ยมันก็หางานได้ง่ายกว่าดีกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าปล่อยอย่างนี้มันอาจจะคุมยากแล้วไม่งั้นพี่ถามว่าคุณเรียกร้องซิกแพคแน่นจะยังไงกดดันไหมหรือว่าโอ้โหผมไม่รู้จะเอามันกลับมายังไงครับตอนนี้ใช่ใช่แล้วทั้งงานที่มันต้องโชว์บอดี้อ่ะโชว์ไม่ได้ก็ไม่มีงานโชว์บอดี้ตอนนี้ไม่ได้แล้วจริงใช่ครับตอนนี้มาคนที่กันนานนะเป็นเดือนแล้วงานเยอะมากใช่ครับแผนไหนบ้างถามพ่อมีแผนยังไงบ้างตอนนี้ที่ว่าอยู่ไทยอะไรเงี้ยเดือนกว่าแล้วแม่ก็มีคิดที่แบบอยากจะบินกลับไปเกาหลีสักอาทิตย์นึงก็ไปเจอคุณแม่เขาอะคือเรื่องนี้ผมตัดไปก่อนก็คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็มีการคุยกันตลอดอยู่แล้วนะก็คือผมรู้สึกว่ามันต้องอยู่ที่ความสะดวกใจของเขาทุกอย่างจริงๆนะครับผมถ้าอะไรพร้อมปุ๊บมันก็ไม่น่าใช่เรื่องอะไรที่แบบว่ามันเป็นปัญหาอยู่แล้วก็รอพร้อมทุกๆอย่างแล้วก็ไปกันได้อยู่แล้วครับผมใช่แค่ว่ารอเพราะว่าเหมือนตอนนี้เขาทำงานด้วยเขาเลยยังไม่ได้อยากกลับไปเพราะว่ารู้สึกว่าการทำงานแล้วก็ไม่ต้องไปกลับๆหรอกนะรอถ้าวันนึงเขาอยากกลับไปพักผ่อนหรือว่าเรามีเวลาว่างจริงๆเดี๋ยวก็ไปกันเองนะครับ
แต่ถ้าเขากลับรอบนี้เราจะตามไปด้วยถ้าว่างถ้ามีโอกาสก็ไปอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเรามองที่อื่นที่จะไปกันมากกว่าอะไรเงี้ยครับใช่ไม่มีปัญหากังวลการเข้าประเทศใช่ไหมไม่มีกูติดต่อมองไหมไม่กลัวผมเหรอไม่เต็มไม่กลัวไงเอาให้เขาเซ็นเอกสารให้หรือยังไงไม่เราก็อาจจะเดี๋ยวค่อยตามไปหรืออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หมดใช่ครับแล้วช่วงที่เราประกาศว่าเราจะหยุดไหมอะไรคนก็สงสัยว่าคือยังไงที่จะประกาศหยุดไหมอยู่เดือนนี้หรือเดือนมันจริงๆแล้วก็หยุดกันมาเกือบอาทิตย์แล้วนะแต่ว่าตัวผมอะคือหยุดแต่ผมก็ไปปรับปรุงรอบๆที่บ้านเพราะว่าต้องแบบว่ามีตอนนี้มีเพื่อนๆมีพี่น้องแท้ๆเนี่ยที่ว่ามาเริ่มไลฟ์มาใช้แบบมาร่วมกันขายของสนุกๆเงี้ยเราก็แบบสนุกที่แบบได้เห็นหลายๆคนมาไลฟ์ที่บ้านเราอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีนะครับผมก็เลยว่าใช่พวกนี้เดี๋ยวก็มีแล้วครับเมื่อวานก็เป็นตัวเขาเริ่มทำงานแล้วแต่ว่าตัวผมก็จัดการรอบๆสตูอยู่แล้วก็ตอนนี้คือเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้ผมก็เริ่มทำงานด้วยอะไรเงี้ยเมื่อวานเขาไลฟ์คนเดียวเราตกงานใช่ yesterday have work again yeah เขา yesterday ต้องงานต้องงานถ้าเขาตกงานการมินต้องเลี้ยงเขานะเลี้ยงได้ไหม sure of course yeah แต่เขากินเยอะนะเขากินเยอะฉันเนี่ยทานอาหารที่น่ารักมากเลยแบบที่กินไป잘먹거든요군것들군것들도많이하고카카논톱 and everything top 카민톱카민찡찡나랑나라카민톱เวลากินเยอะๆค่ะชอบให้กินเยอะๆดีแล้วน่ารักดีถ้าดูสนุกสนานขึ้นไหมในการไลฟ์เห็นไปไลฟ์กับพี่แก้มปุ๋มแม่คือต้องบอกว่าตอนนี้คือก็ให้เก็บชั่วโมงที่แบบว่าการพออยู่กับเราไลฟ์มาหลายครั้งแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มไปกับที่อื่นได้แล้วผมก็เริ่มแบบว่าเริ่มให้โอกาสเอ้ยไม่ใช่เริ่มแบบว่าให้เขาได้เจอคนอื่นได้แบบว่าไปไลฟ์กับที่อื่นบ้างเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าสมมุติว่ายังพูดไม่ได้เลยยังอะไรไม่ได้เลยไปไลฟ์เนี่ยมันยากนะครับเราจะเห็นเขายืนนิ่งๆอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้ที่เราเพื่อนๆได้เห็นก็คือเขาเริ่มเล่นมุกเริ่มเล่นมุกเริ่มเข้าใจภาษาสมมุติว่าใครเล่นมุกมาเนี่ยตอนนี้คือเข้าใจหมดแล้วแล้วก็แบบเล่นมุกตามเล่นอะไรได้ก็ทำให้แบบไลฟ์สนุกขึ้นแล้วเขาก็สามารถแบบว่าคุมงานเองได้ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่พอเขาเริ่มฟังภาษาไทยได้บ้างแล้วมีการผมเวลาจะพูดอะไรไปแล้วรู้สึกว่าเขารู้เรื่องใช่ครับเขารู้เรื่องเขาเล่นขึ้นมาอย่างหลังจากนั้นเราก็นินทาไม่ได้แล้วครับไม่กลัวเราไม่ได้มีการนินทาหรือคำอะไรพวกนั้นอะไรมากมายอยู่แล้วเราก็คุยกันแล้วเวลาเราอยู่เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะมีการถามตลอดว่าแบบเฮ้ยถ้าคุณอยากรู้ว่าเราคุยอะไรคุณต้องถามนะก็เหมือนเวลาเขาอยู่กับเพื่อนเกาหลีของเขาแล้วเขาพูดแต่ภาษาเกาหลีเราก็ถ้าอยากรู้อะไรเราก็ถามได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเป็นภาษาเกาหลีคุยได้ยังไม่ได้ผมไม่ได้แต่ตัวเขาเขาเห็นคุณเรียนภาษาไทยใช่ผมต้องบอกว่าคุณก็คิดเสียว่าเขาทำงานที่ไหนเขาทำงานที่ไทยคุณไปคิดเยอะกันทำไมเขาทำงานที่ไทยผมเป็นคนที่ว่าต้องหางานให้เขาได้เยอะที่สุดเขาก็ต้องพูดภาษาไทยเป็นใช่ไหมเขาต้องเป็นคนที่แบบว่าพัฒนาให้ได้มากกว่าผมเพราะตัวผมไม่ได้ใช้อะไรมากมายอยู่แล้วแล้วผมก็มั่นใจว่าผมไม่ได้ไปทำงานที่เกาหลีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนถ้าตอนผมจะไปจีนก็ตั้งใจฝึกจีนอยู่มันคนละอย่างกันแต่ว่าถ้าตอนนี้เรารู้ว่างานของเขาทำที่ประเทศไทยพูดภาษาไทยขายของหรือว่าอนาคตต้องไปเล่นละครเล่นหนังมันก็ต้องใช้ภาษาไทยเขาแซวว่าเขาก็เลยจะใช่ครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าหนังกับละครเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาเยอะแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะเสียเวลาด้วยในบางทีถ้าคนที่มีโอกาสงานอื่นที่มันสั้นๆแต่ว่าในเงินมันเยอะกว่าไปถ่ายหนังทั้งปีทั้งอะไรเงี้ยนะโอกาสตรงไหนที่มันดีแล้วก็คว้าตรงนั้นไว้ก่อนแล้วถ้าวันนึงมีโอกาสที่ว่าเริ่มรู้สึกว่าอยากไปเล่นหนังเล่นละครคุณก็ต้องไปทุ่มเทที่จะแบบว่าไม่ต้องทำอะไรเลยก่อนที่จะไปฝึกก่อนที่จะได้เริ่มละครเนี่ยมันใช้ผมว่าต้องมี 5-6 เดือนไม่งั้นมันเริ่มง่ายๆไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามการพัฒนาของเขาครับคือจะเริ่มจากร้องเพลงนะใช่ผมรู้สึกว่าร้องเพลงเพราะแล้วที่สำคัญสุดเขาไม่จำเป็นต้องร้องชัดมากหรือว่าเข้าใจมากเพราะว่าเสน่ห์ของคนต่างชาติที่คนไทยหลงรักเนี่ยคือการพูดไม่ได้ชัดมากการพูดสำเนียงที่มันออกมาแล้วน่ารักการพูดแล้วแบบความพยายามที่มันแสดงออกมาแล้วก็คือแบบบิดคำไทยให้มันแบบน่ารักตลกอะไรเงี้ยคนก็จะหลงรักเขาถึงเนี้ยผมว่าถ้าร้องเพลงก็คือให้เขาใช้สำเนียงของเขาแล้วข้อได้เปรียบก็คือคนไทยเนี่ยชอบภาษาเกาหลีกับคนเกาหลีอยู่แล้วเขาก็อาจจะเอาภาษาของเกาหลีกับภาษาไทยเนี่ยผสมกันในเพลงก็น่าจะเป็นอะไรที่คนหลายคนชอบเลยมีพูดกันมาหนึ่งซีนี่จริงๆเราก็พยายามกันบ่อยแต่ผมต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยคือตั้งใจทำพวกเพลงเนี่ยมันไปไม่รอดหรอกผมลองมาเยอะแล้วมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าแฟนคลับเขากับแฟนคลับเราเนี่ยเป็นแฟนคลับแค่กลุ่มนึงที่แบบสนับสนุนกันมากๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าทำ
ตั้งใจทำเยอะไปอะไรเงี้ยมันก็ยากตอนนี้มันเป็นความน่ารักคือมีหลาย FC ของเขาอะที่เอาคำพูดประโยคน่ารักตลกของเขาเนี่ยมาทำเป็นเพลงให้มันก็น่ารักเป็นอีกแบบดีอะไรเงี้ยครับผมที่ผ่านมาเนี่ยคือตามใจทุกอย่างทำอะไรเราพร้อมจะซัพพอร์ตส่งเขาไปเรียนนู่นนี่นั่นเขาดีใจแค่ไหนรู้สึกว่าเราก็เขาดีใจไหมผมว่าเขาก็ดีใจนะผมอาจจะยังไม่ได้ให้แบบว่าเรียนอะไรมากมายเพราะว่ามันจะดูจริงจังไปนะบวกกับแบบว่าเก่งเกินเข้าใจมากเกินมันก็จะไม่มีความเสน่ห์ที่เหลืออยู่นี่ถ้าเขาพูดไทยได้ชัดเหมือนคนไทยทั่วไปอ่ะงานอะไรมันไม่มีใครที่นี่หรอกตอนนี้ที่ทุกคนหลงรักเขาตั้งแต่แรกเนี่ยมันคือความน่ารักที่เขาเป็นแล้วก็สำเนียงการพูดจาที่ว่าเขาค่อยๆเข้าใจเองแล้วก็พูดตามพูดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยหลงรักแล้วก็ชอบในความที่เขาเป็นตอนนี้อยู่ทำให้รู้สึกไงบ้างแนทตามใจค่อนข้างเยอะผมว่าเราอยากทำอะไรเขาก็แบบคุณชอบหรือว่ามันสร้างมีชอบอยู่ที่โซ่ชอบที่สุดเลยในช่วงนี้โซ่ทำให้เขาบอกว่าดีค่ะมีคนที่อยู่ข้างๆแล้วคอยสนับสนุนเรื่องที่ดีให้แล้วเขาไม่ขัดใจไหมถึงว่าเขาห้ามเราอ่ะอ่า마음에안들어요어없어요그냥귀여워요근데이제그그그ไม่มีนะคะแต่ว่าก็จะมีแบบก็맨날얘기하거든요서로장난치면서근데그거말고는그냥뭐사람이다르다보니까당연히그막마음에안든다기보다는안맞을수있지만맞춰가려고서로노력해요뭐미세마메공사이랑말고คนเรามันไม่เหมือนกันนะคะเราก็พยายามปรับตัวกันแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนพยายามเข้าหากันอยู่มากเองมากกว่าสุดท้ายแล้วใครดื้อกว่ากันอ่ะมันโคโกดาของดื้อดื้อจริงจริงคือจริงจริงอ่ะชาลีดื้อกว่าเหมือนจริงจริงอะไรก็ไม่ค่อยฟังแต่ว่าชอบบอกว่าการเนี่ยดื้อสรุปก็คือดื้อทั้งคู่ดื้อทั้งคู่ดื้อทั้งคู่นั่นแหละดื้อ same ดื้อขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณครับทุกคนนั่งหันหลังให้ถ่ายรูปไม่ได้เสียหายเยอะเยอะใช่ไหมของที่ข้างหมดเลยข้อผม